เรื่องนี้ไม่ได้ผลประกอบด้วยกฎหมายอะไรก็มีผู้ร้องเรียนมามากมายมาที่ปสช.ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไปที่กกต.เองก็มีไปที่รัฐบาลเช่นมหาดไทยก็อาจจะมีผมไม่แน่ใจละแต่ที่ปสช.นะมีอยู่นะก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องใช้วิธีออกเป็นคำสั่งซึ่งมีลักษณะในเชิงบริหารเนี่ยเพื่อคุ้มครองประโยคสำคัญก็คือเพื่อคุ้มครองให้กกต.ก็สามารถพิจารณาทบทวนหรือดำเนินการเสนอใหม่ได้เท่านั้นโดยไม่กระทบกับเวลาอะไรทั้งสิ้นรถแบบรถแบบอะไรเพราะว่าเดิมเนี่ยการแบ่งเขตจะทำเมื่อไหร่ก็ได้จะถึงวันที่31ทั้งนี้ก็ยืนยันอย่างเดิมดูแต่ว่าของเก่าเราอยากทำให้เสร็จเร็วเพื่อเหลือสัก30วันแต่ทีเนี้ยพอการแบ่งเขตมันช้ามันก็เหลือเวลาสำหรับการทำการไม่ถึง30วันแล้วก็เราก็ยืดหัวยืดปลายให้การทำทางบริษัททำไปได้เรื่อยๆไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องทำจนถึงวันที่31เพราะว่ากว่าที่จะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแม้คุณทำแพลนบริษัทเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยนะวันที่11กฎหมายมีผลใช่ไหมครับ12 13 14 15โดยซ้ำไปเลย